เปิดสาเหตุคิมมินแจตัดสินหย่าภรรยาหลังแต่งงานได้4ปีกีฬาวันที่21ตุลาคม2567 21:30 น.เว็บไซต์โกของเกาหลีใต้รายงานว่าคิมมินแจปราการหลังทีมชาติเกาหลีใต้ตัดสินใจหย่ากับภรรยาแล้วหลังแต่งงานกันได้4ปีเนื่องจากปัญหาเรื่องความแตกต่างเรื่องนิสัยใจคอก่อนหน้านี้คิมมินแจกองหลังชาวเกาหลีใต้ที่ปัจจุบันค้าแข่งในบุนเดสลีกาเยอรมนีกับบาเยิร์นมิวนิคแต่งงานไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2020และมีลูกสาว1คนโดยช่วงที่แต่งงานนั้นเขายังเล่นให้กับปักกิ่งกัวอันในจีนหลังจากนั้นเขาได้ย้ายมาค้าแข่งในยุโรปทั้งกับเฟเนบาเช่ในตุรกีนาโปลีในเซเรียอาอิตาลีและล่าสุดกับบาเยิร์นมิวนิคในเยอรมนีล่าสุดรายงานระบุว่ากองหลังตัวหลักของทัพโสมขาวได้ตัดสินใจหย่ากับภรรยาแล้วหลังแต่งงานกันได้4ปีโดยเป็นเรื่องของนิสัยที่แตกต่างกันโดยทางกองหลังรายนี้ยืนยันว่าจะยังทำหน้าที่ผู้ปกครองให้ดีที่สุดและจะให้ความสำคัญกับลูกเป็นอันดับแรกพร้อมกับสัญญาว่าจะทำผลงานในสนามให้ดีด้วยโดยทาง Orange Bond Agency ของคิมมินแจออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่21ตุลาคมว่าหลังจากการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนคิมมินแจตัดสินใจยุติการแต่งงานของเขาและดำเนินการหย่าร้างโดยเป็นข้อตกลงกันของทั้งสองฝ่ายตัดสินใจที่จะหย่าร้างเพราะนิสัยที่แตกต่างกันและตัดสินใจที่จะสนับสนุนกันและกันในเส้นทางของตัวเองพวกเขายังบอกด้วยว่าจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ปกครองอย่างดีที่สุดและจะให้ความสำคัญกับลูกเป็นอันดับแรกพวกเราขออภัยที่ทำให้ทุกคนที่รักและสนับสนุนคิมมินแจต้องกังวลกับข่าวร้ายนี้คิมมินแจจะเดินหน้าทำผลงานในสนามให้ดีกว่าเดิมในอนาคตอย่างที่เขาทำมาตลอดบิ๊กไก่ปรับทัพทีมเสริมทีมโฆษกทอ.กว่า20คนเน้นสื่อสารเชิงรุกสร้างการรับรู้ประชาชนการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 18:37 น.บิ๊กไก่ปรับทัพทีมเสริมทีมโฆษกทอ.กว่า20คนมุ่งเน้นสื่อสารเชิงรุกทันต่อสถานการณ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องและทันเวลาเมื่อวันที่21ตุลาคม67พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศปี2568โดยบูรณาการนำทีมที่ทำงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยตรงและทีมอินฟลูเอนเซอร์ของกองทัพอากาศร่วมทีมโฆษกเพื่อทำหน้าที่สื่อสารนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศสู่กำลังพลสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ความมั่นใจของคนภายนอกสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อประชาชนนำไปสู่ทัศนคติที่ดีต่อกองทัพอากาศเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพอากาศและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อมุ่งไปสู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปสำหรับการปรับทีมโฆษกในครั้งนี้ประกอบด้วยโฆษกกองทัพอากาศที่ปรึกษาโฆษกกองทัพอากาศรองโฆษกกองทัพอากาศผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ
และคณะทำงานโฆษกกองทัพอากาศดังนี้โฆษกกองทัพอากาศพลอากาศโทประภาสสอนใจดีรองเสนาธิการทหารอากาศที่ปรึกษาโฆษกกองทัพอากาศพลอากาศโทบุญเลิศอันดาราผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศรองโฆษกกองทัพอากาศประกอบด้วยพลอากาศโทอนุรักษ์รมมนารักษ์เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศพลอากาศโทนรัตน์บุญประเสริฐเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศพลอากาศตรีนิทัศน์ยูประภัทรผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธโภคกรกรมยุทธการทหารอากาศนาวาอากาศเอกวีรชนนรานุชผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศประกอบด้วยนาวาอากาศเอกเจริญวัฒนศรีมงคลรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศนาวาอากาศเอกวุฒิกรสุวารีเสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนาวาอากาศเอกจักรพันธ์คงศักดิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศนาวาอากาศเอกหญิงมนทการแสนสิงชัยประจำกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศช่วยราชการสำนักงานรองเสนาธิการทหารอากาศสายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษนาวาอากาศเอกหญิงจิรายุดวงนุ้ยประจำกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชผู้บัญชาการโรงเรียนการบินผู้บังคับการกองบินผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9สำหรับคณะทำงานโฆษกกองทัพอากาศประกอบด้วยนาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งฝ่ายเสนาธิการกองนโยบายและแผนสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศนาวาอากาศโทหญิงปพิชยารำพึงกิจหัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชนกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนาวาอากาศโทพายัพสิรินามอาจารย์กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนาวาอากาศตรีหญิงสวัลีเหล่งวิทยารองหัวหน้าแผนกเผยแพร่กองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนาวาอากาศตรีหญิงณปภามุ่งการรองหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเรืออากาศเอกสิรสฉายโอภาสนายทหารสื่อสารมวลชนกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเรืออากาศเอกหญิงวัชรีพรสร้อยทองนายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศแผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารอากาศเรืออากาศเอกหญิงมามุกด้วงปรึกษานายทหารบริหารทรัพยากรแผนกบริหารทรัพยากร1กองบริหารทรัพยากรสำนักบริหารทรัพยากรสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศเรืออากาศเอกหญิงกมลชนกโบสุวรรณนายทหารกำลังพลสำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศเรืออากาศโทเอกวีพิมพ์มีลายนักบินประจำหมวด2ฝ่ายยุทธการฝูงบิน604กองบิน6เรืออากาศตรีจิรายุโจทย์กิ่งอาจารย์แผนกอำนวยการศึกษากองการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศทั้งนี้ทีมโฆษกกองทัพอากาศมีหน้าที่สร้างเสริมการรับรู้ที่ถูกต้องทันสมัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน
เข้าใจการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศที่ถูกต้องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศรวมทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นข่าวสารที่สังคมสงสัยอีกทั้งสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการสื่อสารกิจการสาธารณะเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพอากาศอย่างยั่งยืนต่อไป